ดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีจะมาพูดคุยในหัวข้อราศีใดต่อไปนี้ที่จะมีโชคในเดือนพฤศจิกายน2560ต้องถือว่าการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของความสำคัญเป็นปัจจัยที่5ที่6เลยทีเดียวนะครับถือว่าคนทุกคนโดยเฉพาะคนไทยก็มักจะมีความคาดหวังในเรื่องของโชคลาภหรือในเรื่องของการเสี่ยงแต่เล่นกี่ครั้งเล่นกี่เที่ยวกี่งวดกี่ปีมันก็ไม่เคยได้เลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาตรวจดวงชะตาดูว่าในดวงคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภในช่วงไหนหรือมีโอกาสที่จะได้ซื้อกับคนประเภทอะไรหรือมีโอกาสที่คุณจะได้รางวัลใหญ่หรือรางวัลเล็กในที่นี้ไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าต้นทุนของแต่ละคนหรือแต่ละท่านมีต้นทุนในเรื่องของโชคชะตาอย่างไรแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคนที่มีโชคทั้งที่อาจจะเป็นคนฐานะยากจนหรือเป็นคนธรรมดานั่นหมายความว่าในอดีตเขาอาจจะทำกรรมดีไว้มากเลยทีเดียวพอมาในยุคนี้ในชาตินี้เรามักจะเห็นผู้โชคดีโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนในระดับลักย่าทั้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นแสดงว่าทุกคนมีโอกาสที่จะมีโชคมีรางวัลหรือถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับแต่โชคนั้นจะมาถึงเราหรือถึงตัวของคนที่มีโชคใหญ่อย่างไรในช่วงไหนวันนี้มีคำตอบสำหรับคุณนะครับวันนี้ในหัวข้อที่บอกว่าราศีที่จะมีโชคในเดือนพฤศจิกายน2560มีราศีใดบ้างหรือมีราศีไหนที่มีโชคเพียงเล็กน้อยหรือบางราศีมีโชคมากลองฟังดูเผื่อจะมีแนวทางแล้วก็การตัดสินใจในการลงทุนในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในช่วงราศีเมษระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษตอนนี้ตำแหน่งของดาวโชคลาภนั่นหมายถึงดาวพระราหูโคจรตกในเรือนพันธุนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภเหมือนกันและตำแหน่งของดาวราหูตัวนี้มันไม่ได้มีตำแหน่งที่มากหรือตำแหน่งที่ดีในดวงชะตาฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้แต่อาจจะได้ไม่มากนะครับอาจจะแค่พอหอมปากหอมคอพอค่าข้าวค่าน้ำพอนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคหรืออยากจะลงทุนการเสี่ยงโชคในครั้งนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนผมอยากจะให้คุณลองเสี่ยงโชคสำหรับเลขที่บ้านหรือเลขที่รถก็ได้สองเรื่องนะครับเลขที่บ้านหรือเลขที่รถก็ได้โอกาสที่จะออกหมายเลขตามราศีของคนที่เกิดในราศีเมษมีโอกาสเกิดขึ้นได้หากคุณมีบ้านหลายหลังคุณก็ซื้อมันทุกหลังถ้าคุณมีรถหลายคันคุณก็ซื้อมันทุกคันเลยนะครับโอกาสที่จะไปถูกรางวัลหรือไปได้ในหมายเลขมงคลหรือหมายเลขที่จะออกก็น่าจะเป็นหมายเลขบ้านหรือหมายเลขรถนะครับเพราะว่าโดยตำแหน่งโชคลาภตอนนั้นมันไปถึงในเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนตำแหน่งของดาวโชคลาภคือดาวพฤหัสบดีแต่ดาวพฤหัสตอนนี้โคจรตกเรือนอริอริคือความยุ่งยากอริคือปัญหาฉะนั้นตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณขับรถแล้วเกิดมีใบสั่งผ่าไฟแดงหรือว่าขับรถล้ำเส้นโอเคทางตำรวจออกใบสั่งให้คุณลองซื้อหมายเลขของใบสั่งหรือวันที่ที่คุณโดนตำรวจจับเดือนที่คุณโดนตำรวจจับพ.ศ.ที่คุณเจอตำรวจจับคุณลองซื้อในวันนั้นเลขนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภเหมือนกันตำแหน่งของดาวพฤหัสหรือดาวโชคลาภของคุณไม่ได้มีตำแหน่งที่ด้อยแต่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งที่ดีฉะนั้นหากคุณจะซื้อหมายเลขหรือวันที่คุณโดนตำรวจจับก็น่าจะเป็นโชคลาภของคุณแบบพอดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอหรือคุณลองเสี่ยงดวงดูโอกาสที่คุณจะได้มันมาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับส่วนราศีต่อไปก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตำแหน่งดาวโชคลาภคือดาวอังคารแต่ดาวอังคารดันมาตกในเรือนพันธุของคุณ
นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้นะครับที่จะได้หมายเลขที่เป็นมงคลพันธุคือที่อยู่อาศัยพันธุคือสถานที่ที่ทำงานงั้นผมขออนุญาตบอกคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหากคุณจะเสี่ยงโชคในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วคุณควรจะเสี่ยงโชคหมายเลขที่บ้านหรือหมายเลขที่ออฟฟิศที่ทำงานของคุณนั่นคือคุณจะต้องมีหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าคุณทำงานราชการสถานที่ตรงนั้นหมายเลขอะไรคุณก็ไปซื้อหมายเลขนั้นแต่ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนะครับทำธุรกิจส่วนตัวในร้านในตึกในคอนโดในอพาร์ตเมนต์หรือเปิดร้านน่าจะมีเลขที่กำกับอยู่ด้วยคุณก็ไปซื้อเลขที่ร้านแต่ถ้าบางคนเขาบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางไม่ได้มีป้ายเลขที่ไม่ได้มีเขาเรียกว่าที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับคุณควรจะซื้อเลขที่ท้องถิ่นนะครับเลขที่ท้องถิ่นของตรงนั้นเช่นเขตอะไรเขตบางคอแหลมเขตอะไรรหัสสมมติเขตบางเขน10220คุณก็ไปซื้อเลขต่างนี้ละกันนะครับอยู่ในท้องที่ไหนอยู่ในเขตไหนคุณก็ไปซื้อในท้องที่นั้นในเขตนั้นก็ได้ก็ถือว่าคุณจะมีโชคมีลาภเหมือนกันตำแหน่งของดาวโชคลาภของคนที่เกิดราศีเมถุนมันได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรแสดงว่าน่าจะเป็นก้อนโตหรือก้อนใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับคนแต่ละยุคนะฮะหรือว่าแต่ละรุ่นซื้อมากได้มากซื้อน้อยได้น้อยน่าจะมีโอกาสได้เป็นกอบเป็นกำหรือได้เป็นก้อนโตเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเกิดช่วงระหว่าง16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตำแหน่งโชคลาภคือดาวศุกร์แต่ดาวศุกร์ดันไปตกในเรือนสหัสชะของตนเองสหัสชาตินั่นหมายถึงในเรื่องของการเดินทางการติดต่อญาติพี่น้องของตนเองฉะนั้นลองซื้อนะครับลองซื้อพี่น้องของตนเองโทษทีวันเกิดของพี่น้องนะครับพี่น้องของเรามีกี่คนก็แล้วแต่ก็ลองซื้อไปนะครับลองซื้อวันเกิดหรือว่าปีของเขาเกิดมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภหรือถ้าไม่มีพี่น้องตัวคนเดียวโดดๆเลยแต่มีเพื่อนร่วมงานงั้นฝากเพื่อนร่วมงานซื้อแทนได้ไหมเอาหมายเลขอะไรก็ได้เพื่อนร่วมงานชอบหมายเลขอะไรซื้อมาเผื่อฉันด้วยซื้อมาคู่หนึ่งซื้อมาใบหนึ่งก็ได้เผื่อเราจะได้ดวงของเพื่อนร่วมงานเป็นดวงเสริมในดวงชะตาเราให้เรามีโชคมีลาภจากสิ่งนี้บางครั้งดวงตัวคนเดียวอาจจะมีโชคลาภเอื้อมไม่ถึงแต่พอมีดวงเพื่อนดวงพี่ดวงน้องมาเสริมดวงเราก็อาจจะได้โชคได้ลาภมาเป็นก้อนโตๆก็ได้แต่ว่าตำแหน่งของเขามันได้ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตมันเป็นตำแหน่งนิดก็คือได้เล็กน้อยฉะนั้นควรจะเล่นไม่ต้องเยอะเล่นเพียงแค่เล็กน้อยเพราะคุณก็จะได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เกิดช่วงระหว่าง16สิงหาถึง15กันยายนตอนนี้ตำแหน่งดาวโชคลาภของคุณดันมาตกในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับฉะนั้นคุณลองฝากญาติพี่น้องของคุณเองพี่น้องคานตามกันมาหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้เราตัวคนเดียวแต่ว่าคุณพ่อของเรามีน้องสาวแต่น้องสาวของพ่อก็มีลูกอันนี้ให้ลูกพี่ลูกน้องช่วยซื้อแทนเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภอยู่เหมือนกันคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ตำแหน่งโชคลาภเป็นดาวพุธตอนนี้ตำแหน่งไม่เสียและก็ไม่ดีคือกลางๆฉะนั้นคุณน่าจะได้เงินหรือได้โชคลาภแบบกลางๆไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปอย่างแน่นอนนะครับส่วนคนที่เกิดในลัคนาราศีกันเกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมลัคนาราศีกันตอนนี้ตำแหน่งของคุณคือราหูมันมาโคจรมาเป็นลาภะนั่นหมายความว่าคุณเสี่ยงโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้สมมติคุณไปเช่านะครับคุณไปเช่าเทพทันใจสักองค์หนึ่งแต่เทพทันใจอาจจะมีนะครับรหัสหรือเลขกำกับโค้ดกำกับก็ได้หรือคุณไปจุดประทัดนะครับเพื่อเป็นการบนแก้บนแต่ประทัดตรงนั้นพอจุดหมดแล้วมันก็มีหมายเลขออกมาฉะนั้นสิ่งแบบเนี้ยคือเป็นสิ่งที่มันจะอยู่ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราแก้บนฉะนั้นหมายเลขพวกนี้จะพัวพันกับตัวของเราหากคุณเสี่ยงโชคหมายเลขดังกล่าวโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ราหูตัวนี้ไม่ได้มีตำแหน่งที่ดีมากเท่าไหร่แต่คุณอาจจะได้มาไม่มากนะครับแต่ก็อาจจะพอเล็กๆน้อยๆนะครับพอได้
แก้ไขหรือแก้ขัดไปนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลเกิดช่วงระหว่าง16ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะครับตำแหน่งโชคลาภของคุณคือเป็นดาวอาทิตย์มันอยู่ทับลัคนาของคุณแต่มันเป็นการทับลัคนาหรือทับตัวเองฉะนั้นคุณจะเสี่ยงโชคคือเสี่ยงด้วยตัวของคุณเองแม้กระทั่งในเรื่องของอายุของคุณวันเกิดของคุณพ.ศ.เกิดของคุณ3เรื่องนี้มันอยู่ในตัวคุณเลยฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีตุลซื้ออายุไปได้เลยซื้อวันที่คุณเกิดไปได้เลยหรือซื้อพ.ศ.ที่คุณเกิดไว้ได้เลยมันจะเกี่ยวพันกับเลขดังกล่าวรอบตัวคุณนะครับองค์ประกอบของคุณรอบตัวคุณฉะนั้นโชคลาภอยู่ที่ตัวคุณแล้วซื้อมากได้มากซื้อน้อยได้น้อยแต่เผอิญว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภมันมีตำแหน่งเป็นนิดก็คือมันไม่ได้มากนะครับก็อาจจะได้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่พอที่จะแก้ไขแก้ขัดไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็ไม่มากไม่หมายนะครับส่วนคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดในราศีนี้เกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็คือดาวพุธแต่เผอิญตอนนี้มันไปตกในเรือนของวินาศครับพอตกเรือนวินาศแล้วเป็นยังไงต้องซื้อจากแหล่งที่อยู่ไกลจากจุดที่เราอยู่สมมติว่าเราเกิดกรุงเทพเราอยู่กรุงเทพงั้นเราไปซื้อที่ชลบุรีได้ไหมไปซื้อที่นครสวรรค์ได้ไหมไปซื้อที่อยุธยาได้ไหมอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีไปซื้อในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นเกิดหรือจุดที่เราอยู่กำเนิดในปัจจุบันฉะนั้นคุณจะมีโชคลาภจากต่างที่ต่างถิ่นแต่ว่าคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนี้ตำแหน่งของดาวโชคลาภไม่ได้บ่งบอกว่าได้ตำแหน่งที่ดีดีเลิศฉะนั้นก็พอจะได้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากได้อย่างที่เราต้องการอาจจะได้มาเล็กๆน้อยๆนะครับก็พอที่จะไม่ขาดทุนในเรื่องของการลงทุนในครั้งนี้ฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับซื้อจากคนที่อยู่ไกลหรือซื้อในสถานที่ไกลคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภครับส่วนราศีต่อไปก็คือราศีธนูนะครับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูเกิดช่วงระหว่าง16ธันวาถึง15มกราคมคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตำแหน่งโชคลาภของคุณเป็นดาวศุกร์แต่ดาวศุกร์นั้นตกในเรือนของการงานฉะนั้นสถานที่ที่คุณทำงานอย่างเดียวเลยนั่นคือสิ่งที่จะมีโชคมีลาภเช่นคุณอยู่บริษัท CPคุณอยู่กระทรวงกลาโหมคุณอยู่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ห้างเซ็นทรัลหมายเลขที่คุณทำธุรกิจทำงานทำอาชีพอยู่นั่นคือหมายเลขที่เป็นมงคลสำหรับตัวคุณลองดูนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกมีโอกาสได้ใกล้เคียงหรือเปล่าตำแหน่งของดาวไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ดีหรือไม่ได้เป็นตำแหน่งที่เสียอะไรฉะนั้นก็น่าจะได้พอสมควรพอประมาณนะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูส่วนราศีต่อไปคือราศีมังกรนะครับคนที่เกิดในช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ตำแหน่งโชคลาภของคุณก็คือดาวอังคารนั่นเองแต่ดาวอังคารตอนนี้โคจรตกเรือนผู้ใหญ่ฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยหรือมีโชคคุณควรจะให้ดวงผู้ใหญ่มาเสริมดวงคุณแต่ผู้ใหญ่คนนี้ต้องเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณหรือเป็นพนักงานขายลอตเตอรี่แต่ว่าเขาหยิบให้คุณไปเสี่ยงโชคหรือซื้อจากเขาคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเขาอาจจะให้โชคให้ลาภกับคุณได้นะครับแต่ตำแหน่งของดาวโชคลาภในดวงชะตาของคุณได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรฉะนั้นมหาจักรก็คือยิ่งใหญ่แสดงว่าถ้าคุณซื้อจากคนที่มีอายุเป็นผู้หญิงแล้วคุณจะได้ทรัพย์ก้อนโตได้โชคก้อนโตอย่างแน่นอนนะครับราศีต่อไปคือราศีกุมคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาคมคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนี้ตำแหน่งดาวโชคลาภคือดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสตอนนี้โคจรตกในเรือนสุภะของเราฉะนั้นมี2กรณีที่คุณจะซื้อหวยหรือจะมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในจังหวัดที่ไกลจากบ้านคุณตัวคุณก็ฝากให้ผู้ใหญ่คนนั้นซื้อหรือหยิบก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ล่ะก็อาจจะซื้อหวยหรือซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่มีอายุมากกว่าเราแต่ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นครับ
อายุมากกว่าเป็นผู้ชายเท่านั้นจึงจะมีโชคมีลาภเหมือนว่าเราได้ดวงเขาดวงผู้ใหญ่ดวงผู้ชายมาเสริมดวงชะตาเราให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภแต่เผอิญว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภคือดาวพฤหัสนี้ไม่ได้มีตำแหน่งที่เสียหรือไม่ได้มีตำแหน่งที่ดีเลิศแสดงว่าก็น่าจะได้พอประมาณคือไม่ขาดทุนนะครับก็คือได้พอประมาณแหละพอเลี้ยงพอกินข้าวพอเลี้ยงสำหรับคนในครอบครัวพอได้อยู่ฉะนั้นลองเสี่ยงดวงดูโอกาสที่คุณจะมีโชคในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้อีกหนึ่งราศีสุดท้ายนะครับก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนเกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนตอนนี้ตำแหน่งดาวโชคลาภของคุณก็คือดาวเสาร์ตอนนี้โคจรตกในเรือนสุภะของคุณฉะนั้นคุณควรจะมีโอกาสที่จะไปซื้อจากคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือซื้อจากคนที่อยู่ไกลก็ได้สมมติคุณอยู่กรุงเทพแต่มีญาติอยู่นครศรีธรรมราชคุณก็ฝากให้ญาติซื้อแต่ควรจะฝากกับญาติที่เป็นผู้หญิงดีกว่ามีโอกาสที่เขาจะเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับตัวของคุณได้อย่างแน่นอนและตำแหน่งโชคลาภของคุณเป็นราชาโชคด้วยฉะนั้นราชาโชคนี้ถือว่าเป็นโชคแบบฟลุกๆเป็นโชคที่ได้มาแบบคาดไม่ถึงฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนมีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภก้อนโตก้อนใหญ่ๆอย่างแน่นอนเอาล่ะ12ราศีผมก็ชี้แจงให้หมดแล้วว่าจะได้มากได้น้อยหรือได้ยังไงหรือได้กับคนแบบไหนก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับโชคในเดือนพฤศจิกายน2560นี้แต่ถ้าท่านใดอยากจะรู้เรื่องต่างๆหรือเรื่องอื่นๆเสริมไปด้วยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0924593459ทวนนะครับ0924593459นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด